รีวิวกล้องหน้าอัตโนมัตินะครับหลังจากสตาร์ทเนี่ยจอภาพก็จะตัดไปกล้องหน้าอัตโนมัติ8วินาทีนะครับแล้วก็เมื่อเราเข้าเกียร์ถอยนะครับแล้วก็ใส่เกียร์เดินหน้าหรือก็เกียร์เอ็นมันจะตัดไปกล้องหน้าอัตโนมัติได้อีก15วินาทีนะแล้วก็จะมีปุ่มให้เรากดดูกล้องหน้าอิสระนะครับคือพอเรากดปุ่มเนี่ยมันจะโชว์กล้องหน้าอัตโนมัตินะครับแบบนี้นะครับปรับระยะได้นะครับจนกว่าเราจะกดอีกทีนึงมันถึงจะออกนะครับหรือว่าเรากดดูกล้องหน้าอยู่นะครับแล้วเราเข้าเกียร์ถอยเนี่ยมันก็จะตัดไปเกียร์ถอยให้อัตโนมัติเช่นกันนะครับแบบนี้นะครับ